สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมและรงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้นี่คือรายการรายการสปินออฟนะฮะของเจาะตื้นหุ้นรายการที่จะเป็นภาคคู่ขนานกับเจาะตื้นหุ้นผมอยากจะนํานเสนออีกส่วนหนึ่งให้เพื่อนๆดูเนาะว่าก่อนที่จะมาเป็นเจาะตื้นหุ้นเราต้องศึกษาอะไรมาบ้างแล้วว่ามันมีความยากมากแค่ไหนกว่าที่จะกลายเป็นหุ้น แต่ละตัวนะครับอ่ะตรงนี้ผมก็จะขอเล่าตัวธุรกิจที่ผมสนใจเนาะเออแล้วว่าทําไมผมถึงสนใจตัวนี้มันไล่เรียงกันมาอย่างไงนะครับตัวผมบอกก่อนเลยนะตัวธุรกิจที่ผมสนใจในปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวข้องกับอาหารอ่ะนี่อาหารและที่เราจะพูดกันในคลิปนี้ก็คืออาหารแล้วก็เกี่ยวกับพวกเกษตรนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับถ้าผมไปดู ภาคอุตสาหกรรมส,สักกลุ่มหนึ่งอะไรก็ตามนะสมมุติว่าเปิดมาเราก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปเนาะสมมุติว่าเราเรากาลังดูเกี่ยวกับพวกอาหารและการเกษตรเราก็ต้องมาดูนะฮะว่าในไทยเนี่ยเออนะเราลงทุนในไทยใช่ไหมในไทยเนี่ยเออฝั่งอาหารและการเกษตรเราทําอะไรบ้างเราก็จะมีไก่ถูกต้องไหมเราเลี้ยงไก่เราเลี้ยงหมูอ่ะหลักๆเลยไม่ไม่ไก่ก็หมูน่าอยู่ประมาณนี้นะครับ ความแตกต่างของไก่กับหมูคืออะไรนะครับไก่เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการส่งออกนะหมูเราจะผลิตแล้วก็จะกินกันในประเทศเพราะอะไรเพราะว่าโดยส่วนมากเลยนะี่ยหมูมันจะไม่ไม่ค่อยนำนำออกไปขายในต่างประเทศนะครับคือประเทศไหนก็คือประเทศนั้นนะ่ะส่วนใหญ่ก็คือจะมีการบริโภคในประเทศทีนี้อ่ะเนี่ยเราก็จะรู้แล้วเฮ้ยทำไม CBF ต้องขยายไปต่างประเทศทำไม CBF จะต้องไปจีนทำไม CBF จะต้องไปเวียดนาม <g ulk> ก็เพราะว่าเขาไปตั้งฐานกําลังในการผลิตสุกรอ,อยู่ที่ประเทศนั้นๆเพื่อที่จะได้ขายในประเทศนั้นๆยังไงล่ะนี่ก็คือแบบเห็นไหมพอเราเรารู้แล้วว่าเอ้ยนี่ไปทําทําไมทําเพื่ออะไรเราย้อนกลับมารู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นลักษณะของตัวธุรกิจเออทีนี้ขายไก่ขายหมูมันไม่ว้าวเข้าไหมขายไก่ขายหมูมันไม่ว้าวมันอ่ะอย่างเก่งเลยนะอย่างเก่งเลยถ้าจะทําตัว v ว l u ล แอดเด็ดนะครับแวลูแอดสำหรับพวกนี้ก็คือเป็นอาหารปรุงสําเร็จที่แบบเวฟแล้วก็ทานได้เลยตอนนั้นก็จะแบบเป็นการเพิ่มมูลค่ามากเลยแทนที่จะไปขายไก่หน้าลงเชือดแค่แบบ20-30บาทถ,ถูกต้องไหมเออถ้าเกิดเราทําแล้วก็เป็นอาหารที่แปรรูปมาเรียบร้อยอาหารพร้อมทานอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มีมูลค่าที่สูงมากขึ้นแต่มันก็ไม่เวาอยู่ดีเพราะในสัดส่วนของ การ value added ตรงนี้เนี่ยมันถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับตัวธุรกิจแต่ถ้าเกิดมันมีตัวธุรกิจที่ถูกสปิน off ออกมาแล้วทําเฉพาะในส่วนที่มันเป็น value added เฮ้ยอย่างเงี้ยน่าสนนึกไหมครับอ่ะเพราะแบบเอ้ยไก่ก็ไม่ว้าวหมูก็ไม่ว้าวแต่เดี๋ยวขอขอพ่วงเลยนะไก่เนี่ยมันก็จะพ่วงกับอาหารไก่อาหารไก่คืออะไรหลักๆก,ก,ก็คือกากถั่วเหลืองนะฮะกากถั่วเหลืองมายังไงก็มาจากถั่วเหลืองมาจาก ผลพลอยได้ของการนําตัวถั่วเหลืองนะมาสกัดเป็นน้ํามันถั่วเหลืองนึกออกไหมน้ำมันถั่วเหลืองมายังไงมาจากต่างประเทศนาเข้ามาเอา้าประเทศไทยไม่ผลิตหรืงไงวะอ๋อประเทศไทยผลิตครับแต่ว่าไม่เพียงพอต่อการใช้ในอุตสาหากรรมเนาะแล้วก็ต้องนาเข้านําเข้าแล้วก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยเป็นธุรกิจที่นําเข้าขายกากในในบ้านเรานั่นแปลว่าอะไรซื้อเป็นดอนลลร์ซื้อเป็น US ขายเป็นไทยบาท นี่ก็จะรู้เลยว่าธุรกิจที่ทําเ,นะเกี่ยวกับพวกนี้ที่เป็นพวกน้ํามันถั่วเหลืองต่างนะครับที่ทําเกี่ยวกับพวกน้ํามันการสกัดต่างเนี่ยก็จะทราบเป็นอย่างดีว่าอ๋อเฮ้ยมีความได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของเงินบาทนะเนี่ยเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถตั้งคําถามได้นะฮะสามารถที่จะคาดการได้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงถ้าเงินบาทแข็งก็น่าจะดีแต่ถ้าเงินเงินบาทอ่อนตัวธุรกิจพวกนี้ก็จะมีปัญหาอ่านี่กลับมากมาก็มาฟังนี้นอกจากมีไก่มีหมูแล้วมีอะไรอีกมีกุ้ง กุ้งเนี่ยอ่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดมันไม่เจอโรคคือตัวกุ้งจะมีปัญหาหนักนะฮะอันนี้ต้องระวังนะเกี่ยวกับพวกโรคเพราะฉะนั้นอะไรที่ทําเกี่ยวกับกุ้งนะอาหารกุ้งกุ้งแปรรูปส่งออกกุ้งก็จะลุ่มๆดอนๆแปลว่าดีบ้างแย่บ้างนะครับตัวที่จะเป็น value added ก็คือการแปรรูปจากตัวกุ้งไปเลยซึ่งมันก็จะไม่ต่างจากการแปรรูปอาหารตรงนี้นะครับ มีไก่มีหมูมีกุ้งมีอะไรมีปลาทูน่านี่ปลาทูน่าปลาทูน่าเฮ้ยบ้านเรามีมปลาทูน่าเหรอไม่ฮะบ้านเราไม่ได้มีปลาทูน่าครับแต่ว่าปลาทูน่าหลากัหลกๆจากบ้านเรามาจากฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียเออมาโดยการนําเข้านะครับและบ้านเราเนี่ยมีบริษัทที่แปรรูปตัวปลาทูน่าเนี่ยหลกักๆเนาะก็พอแปรรูปปุ๊บก็กลายเป็นทูน่ากระป๋อง แล้วบ้านเราก็จะมีคนที่ทําทุน่นหากระป๋องเยอะมากนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นลักษณะของทําทแบรนด์ตัวเองด้วยแล้วก็ OEM แต่น่าจะไปทาง OEM นะอ่าแล้วก็เอาเอาแบรนด์นะทำแบรนด์ของตัวเอง house brand ละกันอ่าผมเขียนว่า HB กับ OEM นะทีนี้ในส่วนของการทําปลาทุ่นหากระป๋องเนี่ยมันก็ไม่ว้าหรอกอลูกค้าหลักๆจะเป็นใครมี EU มี US มี จแปนนี่หน่อยนะครับแต่หลักๆก็จะเป็น EU, ล้วก็ US คนทีบ่บริโภคมากสุดก็น่เป็น US นะครับทีนี้พอมาเป็นปลาทูน่ากระป๋องเนี่ยปรากฏว่าโปรเซสในการทำปลาทูน่าเนี่ยเอาปลาทูน่ามาทำปลาทูน่ากระป๋องใน,ในส่วนของปลาทูน่าเนี่ยมันมีเนื้อขาวกับเนื้อแดงเออปรากฏว่าเขาเอาเนื้อขาวอะไปทำปลาทูน่ากระป๋องแต่ส่วนของเนื้อแดงทิ้งแต่ที่จะทิ้งใช่ไหมครับตัวบริษัทที่ทําเกี่ยวกับ พวกปะทุนากป๋องก็เลยเอาในส่วนนี้มาเพิ่มมูลค่ากลายเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงคุณคุณไหมคุณคุณไหมเนี่ยจากการไล่จากหมูจากไก่จากกุ้งเนี่ยนะกลายมาเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงได้ไงวะอ่ะดูนะมันก็เลยมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเนี่ยจากการทําปัทุน่าแล้วปรากฏว่าพอทําไปทํามาเนี่ยมันก็เหลือเศษเนื้อแล้วเขาแปลรูปจากเศษเนื้อให้กลายมาเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งมันโอ้โห v a l u e added นี่มันมหาศาลนะมหาศาลกว่าอาหารคนนะอาหารสัตว์แมวกินเนี่ยแพงกว่าคนกินนะครับเออหรือว่าสุนักกินก็แพงกว่าคนกินนะฮะผมอยากจะบอกนะโดยเฉพาะพวกทูน่าเนี่ยเขาไม่ได้มาเอามาทําอาหารเม็ดนะเขาเอามาทําอาหารเปียกเออซึ่งมูลค่าก็จะยิ่งสูงแบบสูงไปเลยนะครับทีนี้มายังไงอ่ะเอาหุ้นที่เกี่ยวข้องแล้วกันอ่ะหุ้นที่เกี่ยวข้องก็จะมีตัวท c นะตัวนี้ผมทําเจาะตื้นไปแล้วนะฮะเอเชียน i a n นะครับ t u หลักๆน่าจะมี3ตัวนะครับ a s i a ียน i n off ตัว a a i ออกมาแล้วแล้วก็ตัว t u กำลัง Spin-off ตัว i t c ออกมาน่าจะเจอนี่แหละเร็วๆนี้ก็น่าจะเจอนะครับเนี่ยมันก็เลยจะทำให้เราเห็นถึงแบบเฮ้ยความน่าสนใจทีนี้เราก็ต้องลองย้อนกลับมาดูฮะว่าอา้าวอะไรจะมีความน่าสนใจมากที่สุดใช่มไหม ย้อนกลับมาดูนะความน่าสนใจไม่น่าสนใจเนี่ยเราต้องดูว่าสัดส่วนนะสัดส่วนของการเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงที่มี value added ที่ผมพูดข้างบนเนี่ยใช่ไหมถ้าเอาเฉพาะ value added มาเนี่ยเราโอเคเนี่ยนึกออกไหมถ้าเอาแต่ value added มาโอเคแต่ถ้าเอาส่วนอื่นมาด้วยเนี่ยคือมันจะเห็นช่องในการเติบโตยากสุดท้ายแล้วได้รุดกันไปได้รุดกันมาเนี่ยมันก็จะทําให้โตอยู่แต่โตน้อยเพราะฉะนั้นเอาเฉพาะส่วนที่เป็นหัว หัวกะทิมาเลยน่าจะดีกว่านะครับอ่ะเราเรามาไล่ดูเนาะอย่างตัวดีซีเนี่ยหลกัหลกๆอ่ะเป็นอาหารจัดเลี้ยงอยู่แล้วนะหลังๆมานี้ก็เริ่มเป็นอาหารจัดเลี้ยงโดยอาศัยโมเดลจากตัวเอเชียนนี่แหละที่เอเชียมีการเติบโตอ่ะจากอ่ามาร์เก็ตแคปน่าจะน่าจะหลักพันล้านป่ะเออตอนแรกน่าจะเป็นพันล้านแต่ตอนนี้เป็น2 0 0 0 0ื่นสาม่นล้านแล้วนะฮะอืมตัวดีซีเนี่ยจะ เติบโตในลักษณะคล้ายๆกับตัวอาเซียนเลยก็คือโตจากตัวอาหารสัตว์แล้วตอนนี้ก็เติบโตไปมากๆแล้วนะครับผมได้ทําคลิปเจาะตื้นหุ้นตัว T ีซีไว้ค่อนข้างละเอียดนะเพื่อนๆสามารถไปดูได้แต่ตอนนั้นหุ้นทีซีราคา7บาทเองนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ6บาท7บาทแถวๆนี้ตอนนี้น่าจะเกือบ20บบาทแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะมันเติบโตจร,ริงๆไงในเรื่องของอาหารสัตว์แล้วก็มันกลายเป็นแบบเป็นเมกะเทรนด์ไปเลยฮะเพราะว่าในปัจจุบนับนคน นิยมมีลูกน้อยพอ,อไม่ไม่มีลูกแล้วก็ต้องหาเพื่อนใช่ไหมเพื่อนที่จะมาก็จะเป็นพวกเพชรนี่แหละสัตว์ตัวเล็กๆสัตว์ที่เป็น,นที่นิยมมากที่สุดก็หนีไม่พ้นสุนัขแล้วก็แมวนะครับเพราะฉะนั้นอาหารสัตว์ได้รับอน,นิสงส์แน่นอนทีนี้ถัดมาคือเอเชียนเอเชียนมีการเติบโต ที่ชัดเจนมากๆจากอาหารสัตว์เลี้ยงสุดท้ายจนสปินออฟลูกออกมาคือ AI คํคำถามคือเอเชียนมีความน่าสนใจไหม AI มีความน่าสนใจไหม AI เนี่ยคืออาหารสัตว์เลี้ยงเต็มๆเลยแหละ <c oughs> นี่ออกไหมฮะคืออาหารสัตว์เลี้ยงแน่นอนร้อยเปรับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีความน่าสนใจมากอยู่แล้วอ่าสิ่งที่ผมรอก็คือรอการดิสคาวของราคามาหน่อยเอยขอขอต่อราคาน่อยเออตรงนี้เนี่ยมันดูแบบ แน่นไปยังหาที่โตลำบากแต่ที้ก็กลับมาดูที่เอเชียนเอเชียนหลกัหลกๆก็คือ AI นั่นแหละแต่ที่สำคัญคือการถือหุ้น AI ด้วยแล้วก็ไม่ได้น้อยด้วยเท่าที่ผมเข้าใจอยู่ที่ประมาณ60-70%ทถึทำให้เอาแค่นำ AI เข้าสู่ตลาดเนี่ยมูลค่าเอเชียนก็โตระเบิดระเบ้อแล้วนึกออกไหมครับแต่ราคาดันสวนทางเพราะฉะนั้นผมก็จะกาดอ,อกจันไว้เลย ว่าเฮ้ยอย่างเนี้ยมันมีความน่าสนใจนะแทนที่ตัวบริษัทจะมีการเติบโตมากๆแต่ว่าราคาดันถูกดิสคาว์ลงมาก็อ่ะแทบจะไม่ต้องต่อราคาตัว AI แล้วเพราะว่าเอเชียเนี่ยมีการต่อราคาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้ประเด็นที่น่าจับตามองและอีกอย่างหนึ่งคือเอเชียผมได้ทําการเจาะตื้นหุ้นเอาไว้แล้วด้วยเพื่อนสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมตรงนั้นด้วยนะครับอ่ะถัดมานะฮะตัวทีทำา ITC ออกมา จริงๆชื่อ i t e ทแต่ว่าถ้าจะพูด i t e ทเนี่ยมันก็จะไปพ้องกับตัว i t e ทเนื้อไว้ที่อยู่ในตลาดเราก็จะเรียกว่า ITC แล้วกันแต่จริงๆชื่อบริษัทเขาคือ i t e ทลเทที่เป็นหางะฮะเออท,ที่ที่แปลว่าหางอ่ะนะครับอ่ะทีนี้ตัวทียูอ่าถ้าเกิดใช้โมเดลเดียวกันกับ a อเได้ไหมฮะได้ไหมฮะเพราะว่าตัวทียูก็มีการดาวลงมาของราคาเหมือนกันมีการดิสคาในปัจจุบันเหมือนกัน คำตอบคือไม่ได้ฮนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัดส่วนในการทําอาหารสัตว์เลี้ยงของทีูนั้นถ้าเทียบถ้าเทียบสัดส่วนนะน้อยมากถ้าเกิดเป็นเอเชียนนี่คือแทบจะเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงเกือบหมดเลยนะครับแต่เป็นทียูนะ่ะถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดก็น่าจะไม่เกิน20%ของพอร์ตของพรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นต่อให้ ITC แบบโตระเบิดระเบินะสมมตินะเข้าตลาดมาแล้วแบบโตแบบตุ้มๆ,ๆเลยก็ สู้ a ูเอเียไม่ได้อยู่ดีนะครับอ,อันนี้ส่งที่จะได้รับก็มีบ้างนะครับแต่ว่าเป็นส่วนน้อยเพราะฉะนั้นต่อให้ทีถูกดิสคาวราคาลงมาก็จะไม่มีความน่าสนใจเท่ากับเอเชียนั่นเองโอเคนะอ่ะทีนี้ไปต่อเนาะ i t ทีที่เข้าตลาดมามีความน่าสนใจอย่างไรอ่า ITC ถ้าเทียบกับ AI นะต้องบอกว่า ITC เนี่ยค่อนข้างจะดูมีเครดิตมากกว่าเพราะอะไรเพราะ ถ้าเกิดเราไปดูตาม่า r k r t e t p a p นะครับของตัว T.U. เนี่ยจะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างน่าจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะของปัทุนาบ้านเรานะทีจะมีความได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนอาหารพิเคเซอร์ต้นทุนปัทุนาอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเขามีความเชี่ยวชาญและก็ดำเนินธุรกิจมาค่อนข้างยาวนานแล้วการที่จะป้อน ให้กับตัวบริษัทลูกนี่มันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวทียูจะมีความได้เปรียบในเรื่องของประสบการณ์นะครับในเรื่องของการต่อรองในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของต้นทุนที่คิดว่าดีกว่านะครับแล้วก็ ITC ถ้าวัดกันหมัดต่อมัดจะใหญ่กว่า a i i อยู่แล้วเออแต่ก็ต้องมาชั่งใจดูนะมันจะมาเทียบกันว่า คนนี้ดีกว่าคนนี้คนนี้ดีกว่าคนนี้บางทีมันก็พูดยากนะครับต้องเทียบแบบแฟฝงแล้วกันนะถ้าเกิดใครที่ต้องการการเติบโตมากๆ AI คือคำตอบแต่ถ้าเกิดใครต้องการตัวที่มีความสเสถียรรายได้มากกว่ากำไรโตกว่าแบบกว่ามากๆอะ่ะเรียไหมก็อาจจะต้องมามองที่ ITC แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะใหม่ทั้งคู่โอเคไหมใหม่ทั้งคู่ เพื่อนๆอาจจะให้เวลาเขาก่อนก็ได้ให้เวลาเขาได้แสดงศัก,กยภาพให้เวลาเขาได้พิสูจน์ตัวเองว่าอพอเข้ามาสู่ในตลาดจริงๆแล้วการเติบโตของเขามันยังดีอยู่หรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามนะอาหารสัตว์เปียกอาหารสัตว์เม็ดอะไรพวกนี้ที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงนะการเติบโตในระยะ5-10ปีนี้ผมมองว่ายังมีโอกาสในการเติบโตค่อนข้างเยอะเลย เยอะมากๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงพวกนี้ก็ไปได้อยู่แล้วเออเพื่อนๆก็อาจจะมามองนะผมสโคบพุ้น5ตัวนี้ใหม่แล้วกันนะมีอะไรบ้างนะครับมี TC TC ถ้าทางเทคน,นิคเอลเเดี๋ยวเราไปไล่ดูเทคนิคเอาด้วยดีกว่าเนาะเออจะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะ TC นะครับตอนนี้ราคาถือว่าแรงร้อนแรงมาก,มากๆเลยนะฮะอ่ความได้เปรียบในเรื่องของการลงทุนในระยะอาจจะไม่มีแล้วนะครับ แต่ไม่แน่ถ้าในอนาคตมีการดิสคาวราคาลงมาหรือเกิดเหตุการณ์แบบอาจจะมีการเทขายหรืออะไรเงี้ยมันทำให้ราคาลงมาให้เราสามารถจับต้องได้จริงอันเนี้ยก็โอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมมองว่า uh, wet and see. อ่าเวทแอนซีเนาะอ่ารอดูไปก่อนนะครับถัดมาคือเอเชียเอเชียนอย่างที่บอก a s i a n นะเอเชียนอย่างอย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับก็คืออ่ามีความน่าสนใจในเรื่องของการดิสคาวราคาลงมาแล้วก็ด้วยสัดส่วนอาหารสัตว์เลี้ยงในตัวของเขาเนี่ย ถือว่าค่อนข้างเยอะแทบจะเป็นทั้งหมดของเขานะครับแล้วก็ได้รับอันนี้สงจากการสปินออฟคอดลูก a อไนะครับจะทําให้ตัวมูลค่าเอเชียเพิ่มขึ้นจํานวนมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นขัดกับราคาที่ร่วงลงมาเนี่ยเอเชียนจะมีความน่าสนใจมากกว่าส่วน AI ผมรอดูการพิสูจน์ว่าเขาจะทําได้ไม่ได้แล้วก็รอการดิสคาวของราคาเช่นกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัว IAA Consensus หรือว่านักวิเคราะห์เนี่ยประเมินไว้ประมาณ 7x นะอก็ราคาปัจจุบันมันก็เกินไปแล้วนะครับนะแต่เกินเกินไปนิดๆหน่อยๆนะเพออื่อนๆก็ลองประเมินดูนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือตัวทียูทียูเนี่ยไม่อะไรอยู่แล้วเพราะว่าสัดส่วนของอาหารสัตว์มันน้อยแล้วก็สัดส่วนที่เป็นปาทุน่ากระป๋องครับมันเยอะมากกว่ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นจะมาหักลบกบหนี้ด้วยมาจิ้นตรงนี้จะเข้ามาแทนน้น,น,น,นี่ผมไม่ได้มอง แบบนั้นนะต่อให้ตัวราคาตัวแม่ถูกดิสคาวลงมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ Market Cap ของทีเนี่ยคือใหญ่จริงอะ่ะเออเพราะฉะนั้นตัวอื่นที่จะเข้ามามันก็แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับทีนี้ที่จะมาลุ้นนะมาลุ้นคือตัว i t e ทก็คือ ITC เนี่ยตัวนี้ ก็อยากจะลุ้นดูอยากดูผลประกอบการอยากจะดูรายได้ว่าเป็นยังไงไตรมาสาไตรมาสีในปีนี้จะมีการเติบโตรจริงๆหรือเปล่าซึ่งตามเทรนก็น่าจะเติบโตนะแล้วก็ตามตัวเลขของการส่งออกตบโตรจริงๆแล้วก็เติบโตมาต่อเนื่องหลายปีแล้วซึ่งถ้าให้หลับตาเดาก็น่นาจะเติบโตอยู่ดีน่าจะเติบโตในทุกภาคส่วนตรงนี้เลยนะครับแต่ทีนี้ตัว ITC ที่เข้ามาในตลาดเนี่ยเปิดมาค่อนข้างแรงนิดหนึ่งก็ประมาณ30กว่าปะผมจําไม่ได้นะ3 3ถึง34ประมาณนี้ ด้วยไซส์ที่ใหญ่ระดับหนึ่งนะเออมันอาจจะทำให้นักลงทุนเกิดความเอ๊ะว่าเอ๊ะดีไหมนะแต่ในทางเทคนิคเนะเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นดูว่า IPO วันแรกอะ่ะจะมีจังหวะให้เล่นหรือเปล่าซึ่งผมก็ได้ทำคลิปมาให้ดูแล้วนะว่าจังหวะในการเล่น IPO เป็นอย่างไรนะครับเป็นจังหวะในการเทรดทำฟมติก ทำเฟรม5นาทีเป็นอย่างไรสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากในคลิปนั้นได้เน,เนี่ยพอเราไห้ดูตัวภาคอุตสาหกรรมจะอะไรไหมจากอุตสาหกรรมก็ไล่ามาดูว่าเขาทำอะไร1 2 3 4พอมาดูเฮ้ยตัวนี้ Value a d d e d ได้ไหม Value a d d e d ได้ดูเทรนด์นะมีการเติบโตไหมมีการเติบโตก็มาดูเลยฮะมีหุ้นตัวไหนที่มีความเกี่ยวข้องบ้างแล้วเราก็มาไล่ดูทีละตัวทีนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งของทาง เทคนิคเลบ้างเลยดีกว่านะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆน,นะว่าเป็นการอัปเดตล่าสุดของวันที่18พฤศจิกายน2565อันนี้คือล่าสุดแล้วนะครับอ่ะมาไล่ดูเทียตัวนะครับตัวแรกคือ TC TC เนี่ยต้องยอมรับว่าเก่งมากๆเลยนะอ่ะทรงราคาในโซนนี้ได้นะครับถ้าเกิดบิ่งมาแรงขนาดนี้เนาะ อยากให้เพื่อนๆ่อนวางสต๊อปลอตให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็คือวางสต๊อปลออยู่ที่โซนโลของแท่งล่าสุดเลยไอเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะทําไมไม่ใช้แท่งวันที่18ครับยังใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าขณะที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันยังไม่จบวันเพราะฉะนั้นรอไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้แท่งก่อนหน้าก็คือแท่งสีแดงตรงนี้ซึ่งโลของเขาเนี่ยอยู่ที่ราคา16.2เพราะฉะนั้นเราจะใช้สต๊อปลอตของ TC เป็น16.2แล้วก็ถ้าเกิด เขามีการยกไปเรื่อยๆเนาะเช่นไปถึง20บาทแล้วแล้วโลมันอยู่ที่17ก็จะต้องยกสตอ l ลอ s ไปที่17บาทนั่นเองนะครับอ่านี่เป็นการยกตัวอย่างนะครับถัดมาคือเอเชียนเอเชียนชุดนี้มันเป็นการวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์อ่าซึ่งนานมากเลยด้วยนะเนี่ยในกรอบเนี่ยนะครับวิ่งชนบนชนล่างชนล่างชนบนมาโดยตลอดซึ่งโซนเนี้ยเป็นโซนของแนวรับเลยนะครับซึ่งแนวรับก็จะอยู่ประมาณ17บเจอ่าสิบ นะแล้วก็จุดสตอปลอสจะอยู่ที่ประมาณ14.3ไปเลยราคาตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจอาจจะต่อรองอีกก็ได้แต่จะได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เนาะเออต่อรองเอ,องสัก14.5 14.7ไหมก็เพื่อให้ได้ต้นทุนที่มันมีความได้เปรียบมากขึ้นนะครับส่วนแนวต้านจะอยู่ในโซน18.5จนถึง19.5นะครับถัดมาคือลูกของเขา AAI a i AI เนี่ยกับตัวเป็นขาขึ้นแล้ว เนี่ยชุดนี้นะกับตัวนขาขึ้นเตรียมที่จะไปเทสแนวต้านอยู่ที่9บาทซึ่งถ้ากับตัวบันขาขึ้นจริงแล้วไปเทส9บาทแล้วสมมุติว่ามีการเบรกจริงก็จะส่งผลให้ตัวแม่มีการกับตัวได้เช่นกันแต่ต้องยอมรับตรงๆนะว่าตัวแม่ตอนนี้ยังไม่กับตัวเพียงแต่ว่าเขามาเล่นในโซนของแนวรับนะครับถัดมาคือตัว T.U.T.U ก็อยู่ในโซนของแนวรับเช่นกันนะครับตรงนี้ยังไม่มีการกับตัวนะจุด stop l o s ลจะอยู่ที่16.4 รกรอบของการสวิงนะครับแนวต้านก็จะอยู่ที่19บาทถ้าเล่นโซนนี้ถามว่ามีความได้เปรียบไหมก็มีความได้เปรียบเช่นกันแต่อย่างที่บอกดูไซส์นิดนึงฮะใหญ่ไหมต่อช่องเ่ยใหญ่มากนะครับช่องหนึ่งเนี่ยเกือบ20ล้านบาทน,น่าจะเกินเนาะเออน่าจะเกิน20ล้านนะฮเออเพราะฉะนั้นก็ต้องดูตัวเลขพวกนี้เป็นองค์ประกอบด้วยนะครับแล้วก็ลูกของที่ยูยังขณะที่ผมทําคลิปเนี่ยมัน มันยังไม่มีข้อมูลลูกของทีนะครับก็ยังไม่สามารถดูอะไรตรงนี้ได้โอเคนะก็จบลงไปแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียนะแล้วก็เอาไปต่อยอดดูว่าเฮ้ยเราตอนนี้เราอาจจะชอบอุตสาหารกรรมที่เป็นแบงค์นะอุตสาหารกรรมนอนแบงค์ ank, อุตสาหารกรรมปล่อยกู้อุตสาหารกรรมเก็บหนี้อุตสาหารกรรมโรงพยาบาลอุตสาหารกรรมนันนุนี่ก็ว่ากันไปก็ไปไล่ดูในลกษณะนี้นะครับดูให้มัน ครบทวนรอบด้านแล้วเพื่อนๆจะเจอแน่นอนจะเจอชิ้นเค้กที่อยู่ในนั้นอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่ติดตามตัวรายการติวเข้มคอนเทนต์มาจะรู้ว่าผมให้ความสนใจเกี่ยวกับพวกธุรกิจที่เป็นเครื่องปรุงรสด,ด้วยนะมันก็อยู่ในส่วนหนึ่งของอาหารนะเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของเครื่องปรุงรสเนี่ยมาจิ้นมันค่อนข้างสูงมากนะครับเออแล้วก็ผมได้ทำรายการเจาะตื้นหุ้นตัวล่าสุดไปก็คือ xo เพื่อนๆลองไปดูนะ,ะว่ามาจิ้นมันดียังไงม,มันสามารถที่จะเติบโตยังไงและราคามันมีการดิสคาวออกมาอย่างไงนะครับยังมีเครื่องปรุงอีกหลายหลายตัวเลยแต่ว่าราคายังไม่ดิสคาวเท่าไหร่เออผมก็เลยยังไม่ได้มีการทําตัวรายการออกมานะครับแต่ถ้าเกิดราคามันมันเริ่มมาดีแล้วเนื่ยโอหมเออถ้าราคาเริ่มดีเพราะเอาหุ้นดีในราคาที่แพงมาเล่ามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเนาะถ้าเราเอาหุ้นดีในราคาที่มันเหมาะสมเนี่ยผมว่ามันน่าจะ มีประโยชน์เวลาที่เพื่อนๆทำกันบ้านแล้วมันสามารถที่จะทําอะไรได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดอุย้ยเนีน่ยอาจจะต้องรออีกมันก็ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับโอเคแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมนะแอดกันเป็นเพื่อนไว้ที่ Line แอด Money Hero ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย